ชาวนาก็รู้ดีว่าจะไม่ถึงจะไม่ถึง15,000คืออันนี้เนี่ยประมาณความชื้นประมาณ 25% ที่ถูกต้องครับก็จะมีวิธีการคิดนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเห็นไหมว่าลำนำ15,000ใช้เงิน15,000แต่ชาวบ้านได้13,000จริงๆรัฐบาลจ่ายเงิน13,000นะครับจ่ายเงิน13,000คือ2,000นั้นไม่ได้ให้ลงสีให้ใครทั้งสิ้นไม่ได้ให้ใครเลยนะจ่ายตามราคาตามปริมาณและคุณภาพของข้าวนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เงินที่ไปถึงมือเกษตรกร300,000 กว่าล้านเนี่ยถึงแน่นอนแล้วนะครับก็ถามว่าใน300,000 กว่าล้านเนี่ยรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกรัฐบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการสีแปรสภาพการเก็บรักษาข้าวและค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานเล็กๆน้อยๆนะครับเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมาบวกกับที่เรียกว่าต้นทุนเงินหรือดอกเบี้ยเราใช้ดอกเบี้ยของธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยในโครงการปีแรก2ฤดูเนี่ยนะครับยอดเงิน 330,000 กว่าล้านที่จ่ายให้เกษตรกรเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายณวันที่31 มกราคม 2556เนี่ย 14,000 กว่าล้านนะครับ 14,000 กว่าล้านก็ไม่ได้ถือว่ามากนักนะครับเพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดอกเบี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นของอตก.อคส.แล้วก็ค่าเก็บรักษาฝากนะครับตัวเลขเนี่ย14,000 กว่าล้านเท่านั้นนะครับที่ฝ่ายค้านไปบอกว่า1ปีต้องเสียดอกเบี้ยถึง 20,000 ล้านอะไรเนี่ยณวันที่31มกราคมเนี่ย 14,000 กว่าล้านเมื่อรวมแล้วเนี่ยก็คือต้นทุนที่แท้จริงของรัฐบาลถูกไหมครับว่าประมาณ 350,000 กว่าล้านใน1ปีที่ข้าวรับจำนำประมาณ22ล้านตันทีนี้ก็มาคิดเรื่องของกำไรขาดทุนเดี๋ยวก่อนที่จะไปคิดเรื่องกำไรขาดทุนเราจะพักกันสักครู่นะท่านรัฐมนตรีเพราะว่าเราได้เห็นแล้วล่ะฐานคิดว่าฐานคิด 15,000 มายังไงแล้วลดลงมาเป็น 12,000 เนี่ยมายังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามากันต่อค่ะว่าเรื่องที่รัฐมนตรีค้างไว้ในช่วงแรกนะคะสักครู่เดียวค่ะช่วงที่2ของเวกัปไทยแลนด์นะคะในช่วงแรกรัฐมนตรีได้อธิบายนะคะตัวเลข1ปีว่า 330,000 ล้านได้ถึงมือเกษตรกรหรือมือชาวนานะคะแล้วค่าบริหารจัดการ 14,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็พูดถึงฐานคิดตัวเลขที่ต่อตันตอนนี้กำหนดใหม่เป็น 12,000 เนี่ยมาจากต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการบวกอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะทีนี้มาถึงตัวเลขที่คนสงสัยกันเยอะว่าตัวเลขขาดทุนเนี่ย 130,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะมันมาจากส่วนไหนบ้างคะก่อนที่จะอธิบายนะครับขอพูดถึงแนวคิดว่าการทำโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยวันนี้ทุกคนไปพูดถึงเหมือนกับทำธุรกิจว่ามีกำไรขาดทุนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของกำไรขาดทุนมันเป็นเรื่องการลงทุนเป็นเรื่องการดูแลเป็นเรื่องนโยบายหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะให้โอกาสกับเกษตรกรซึ่งเป็นหนึ่งอาชีพเหมือนกับที่รัฐบาลได้ช่วยดูแลอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าแรงกับผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจที่ลดปรับอัตราภาษีนิติบุคคลลงมาฉะนั้นถ้าเอาเรื่องนี้มาบอกว่าเป็นเรื่องขาดทุนเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเราพูดขาดทุนแต่อยากจะเกริ่นนำว่าเรากำลังอธิบายในเรื่องบัญชีกันแต่ถ้าพูดถึงตัวเลขว่าขาดทุนนั้นอยากจะให้หมายความถึงว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการไปคิดกำไรขาดทุนนะครับแต่เรากำลังอธิบายตัวเลขกันครับก็ตัวเลขที่คุณตัวมอนถามว่าไอ้130,000ล้านที่บอกว่ารัฐบาลใช้จ่ายไปใน1ปีสำหรับดูแลเกษตรกรหลายล้านครอบครัวเนี่ยให้เขามีโอกาสที่มีรายได้สูงขึ้นจากการที่ทำนามาตลอดแล้วก็ไม่มีความหวังเลยนะครับแล้วก็ต้องออกมาร้องเรียนรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาทุกรัฐบาลเข้ามาพอชาวนาร้องเรียนทีก็จะมีนโยบายทีนึงแต่ครั้งเนี้ยเราประกาศให้เกษตรกรชาวนามีความมั่นใจในอาชีพของเขาเหมือนกับอาชีพอื่นๆนะครับเงิน 136,000 ล้านที่ใช้ไปเนี่ยมันก็มีเหตุและผลนะครับว่าได้อะไรกลับมาใน 136,000 ล้านเนี่ยคือสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลซื้อในราคาสูงแล้วขายได้ในราคาต่ำนะครับแต่สิ่งที่กลับมาเนี่ยผมอยากอธิบายอย่างนี้ครับว่าการที่เราเสียเงินไป 130,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอันนั้นคือตัวเลขที่บนอยู่บนฐานคิดของอนุกรรมการปิดบัญชีซึ่งดูเหมือนว่าหลายฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายค้านเนี่ยจะเชื่อตัวเลขของอนุปิดบัญชีรัฐบาลก็เอาตัวเลขของอนุปิดบัญชีนะครับมายืนยันเลยนะครับว่าใน1ปีเนี่ยเพียง136,000ล้าน
ย่างที่ผมเรียนว่าถึงมือเกษตรกรไป 330,000 กว่าล้านบาทเศษค่าใช้จ่าย 14,000 ล้านแล้วขาดทุนอยู่ที่ 10,000 136,000 ล้านนะครับถามว่าเราคิดขาดทุนจากอะไรก็คิดขาดทุนจากเงินที่จ่ายไปแล้วก็ขายสินค้าที่ได้มาแต่สินค้าปัจจุบันเนี่ยหรือสต็อกข้าวเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังอยู่ในมือของรัฐบาลการคิดคำนวณสต็อกนี่แหละมันเป็นตัวแปรว่าถ้าคิดราคาสต็อกที่ต่ำขาดทุนก็สูงถ้าคิดสต็อกที่ราคาตอนที่เราซื้อมาเหมือนราคาต้นทุนขาดทุนมันก็ต่ำท้ายที่สุดเราก็บอกว่าโอเคไม่ต้องมาถกเถียงกันเดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะมองว่ารัฐบาลต้องคิดราคาสต็อกสูงๆไว้เพื่อจะลดการขาดทุนเราก็ยึดตัวเลขของอนุปิดบัญชีเลยเพื่อให้เกิดความสบายใจแต่นี่ก็คือเพียงการประมาณการนะครับการที่จะบอกว่าขาดทุนสุทธิเท่าไหร่จริงๆเนี่ยมันต้องไปสิ้นสุดณวันที่เราจำหน่ายหรือระบายสินค้าไปทั้งหมดว่าเราได้ราคาเท่าไหร่ในอดีตก็มีโอกาสที่ราคาข้าวขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะมีกำไรก็มีแต่ว่าจะน้อยแล้ววันนี้เราไม่พูดนะครับเอาราคาขาดทุนที่ว่าสูงที่สุดเลย มาคิดกันใน 136,000 ล้านเนี่ยที่เราเสียไปกับการที่ดูแลเกษตรกรเนี่ยนะครับถามว่าเกษตรกรได้อะไรขึ้นมาก็ต้องเรียนว่าถ้าไม่มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนั่นหมายความว่าเกษตรกรต้องขายข้าวในราคาที่ต่ำและอาจจะต่ำกว่าทุนนะครับแต่พอมีนโยบายเรื่องจำนำข้าวเปลือกราคาข้าวในตลาดต่ำเกษตรกรมีทางเลือกเอาข้าวมาเข้าโครงการรัฐบาลได้เงินไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็เลยเทียบเคียงว่าถ้าไม่มีจำนำข้าวเนี่ยเกษตรกรขายได้อยู่ในราคาเท่าไหร่ครับแล้วถ้ามาจำนำได้ราคาเท่าไหร่สัดส่วนมันออกมาประมาณตันละ 4,000 บาทหมายความว่าถ้าวันนั้น 15,000 ไม่มีเกษตรกรขายได้ประมาณ 10,000 นะครับแต่จริงๆต้องเอาตัวเลขจริงนะฮะจำนำเนี่ยเกษตรกรฐานเฉลี่ยว่ามาจำนำค่าคุณภาพนะปัจจุบันที่สัดความชื้นอะไรนะได้ประมาณ 13,000 ครับราคาตลาดจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 9,000 ถ้าไม่ทำเนี่ย 9,000 แน่ๆต่ำ 10,000 แน่ๆนะครับพอเรามาเริ่มจับจำนำ 15,000 นะครับเกษตรกรได้รับไป 13,000 ใน 4,000 เนี่ยเรามาคำนวณว่าเกษตรกรเข้าโครงการเรา20กว่าล้านตันก็เป็นเงินประมาณ 87,000 ล้านนะครับที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน1ปีนะครับจะเห็นได้ว่าใน1ปีมีเกษตรกรนำข้าวมาจำนำเนี่ย22ล้านตันถ้าได้ตันละ 4,000 บาทที่เป็นส่วนต่างที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นเงินเกือบ 90,000 ล้านแล้วนะครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการรับจำนำเนี่ยเกษตรกรไม่ได้นำข้าวมาจำนำทั้งหมดเกษตรกรบางรายนะครับขายข้าวไปเองทำไมถึงขายเพราะว่าเกษตรกรบางรายมีข้าวไม่มากเขาคิดว่าค่าขนส่งมาจำนำอาจจะใกล้เคียงกับการที่เขาขายณนาที่นาเลยจะสังเกตเห็นว่ามีรถพ่อค้าเนี่ยไปซื้อข้าวที่ชาวนาเลยหรือชาวนาขายให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ได้โอกาสที่มีนโยบายจำนำเนี่ยทำให้ราคาตลาดมันสูงขึ้นเราก็คิดว่าก็คงจะสูงขึ้นแต่ไม่เท่ากับที่เข้าโครงการจำนำคิดว่าคงประมาณใกล้ๆครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งก็คือ2,500บาทต่อตันตรงนี้จะมีเกษตรกรได้รับอีกประมาณผมคำนวณจากข้อมูลที่มีหลักวิชาหาหรือกับทุกหน่วยงานก็คือกระทรวงเกษตรบอกว่าข้าวทั้งปีเนี่ยประมาณ38ล้านตันมาเข้าโครงการ22ล้านตันที่เหลือเอาไปเป็นพันข้าวเอาไว้บริโภคขายย่อยหรือขายเองเนี่ยอยู่ประมาณ10ล้านตัน10ล้านตันก็ได้เงินอีกประมาณ 20,000 กว่าล้านที่ไปถึงมือชาวนารวมชาวนาที่มาเข้าโครงการประมาณเกือบ 90,000 ล้านชาวนาที่ขายเองแล้วราคาสูงขึ้นรวมแล้วก็ประมาณแสนกว่าล้านนี่คือประโยชน์ที่คิดว่าถึงมือเกษตรกรจากที่เราบอกว่าเราลงทุนไปแสนกว่าล้านที่เสียไปแต่ยังไม่ได้นับเงินที่เกิดการหมุนเวียนในระบบที่ชาวนาได้รับไป 300,000 กว่าล้านแล้วก็มีรายได้สูงขึ้นเนี่ยนะมันไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่เรียกว่าในระบบรากหญ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจระบบรากหญ้าเนี่ยมันหมุนเวียนหลายรอบมากกว่าในเมืองด้วยนะครับ อย่างน้อย 4-5 เท่าของในเมืองมีร้านค้าขายของได้กลับมาเป็นภาษีให้รัฐบาลถ้ารวมแล้วเนี่ยต้องเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นการขาดทุนอย่างที่หลายฝ่ายมองว่าเรื่องนี้เป็นการขาดทุนผมมองว่าเป็นประโยชน์ที่ทุกๆฝ่ายได้รับครับแต่ถึงวันนี้มันก็อาจจะต้องมีการมาคิดทบทวนว่านโยบายที่เราทำเนี่ย 15,000 เนี่ยเราตั้งไว้บนสมมติฐานว่าจะช่วยในกรณีเร่งด่วนหรือว่าชาวนาเนี่ย
มีปัญหาในเรื่องการขาดทุนมานานเมื่อช่วยแล้วมีโอกาสที่มีกำลังขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูว่าเราต้องไปช่วยด้านอื่นๆด้วยไหมปัญหาเรื่องฐานะการคลังเป็นอย่างไรนะครับจึงเป็นที่มาของการปรับลดราคาลงจริงๆวงเงิน500,000กว่าล้านต่อปีนี่มันเป็นภาระงบประมาณจริงไหมภาระงบประมาณจะยังไม่เกิดในการเงินการคลังภาระงบประมาณจะไปเกิดตอนที่เราตั้งงบประมาณว่าถ้ามีหนี้มากก็ต้องตั้งงบประมาณชดใช้ไปอยู่เรื่อยๆแล้วแต่ละปีก็ต้องมีเรื่องอื่นด้วยแต่กรอบ500,000ล้านเนี่ยผมคิดว่าอยู่บนฐานที่เรากำลังมองหลายๆปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องโครงการรับจำนำเนี่ยเราจะพยายามให้ราคาจำนำเนี่ยดึงราคาตลาดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดไว้ว่าควรจะเอาสักประมาณส่วนหนึ่งนะรัฐบาลถึงแม้ว่าจะบอกจำนำทุกเมล็ดแต่ก็หมายความว่าเราก็ไม่มีขีดจำกัดเราก็มาจำกัดอยู่ด้วย2ปัจจัยหรือ2ตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็คือจำนวนปริมาณนะครับว่าปีละประมาณ22ล้านตันวงเงินประมาณ500,000ล้านอันนี้คือปัจจัยที่คิดว่าเราต้องการเห็นทุกอย่างเนี่ยมันสามารถอธิบายให้กับทุกฝ่ายได้ว่าไม่ใช่ไปช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนมากเกินไปเหมือนกับบอกวันนี้เอาทุกอย่างไปช่วยคนจนหรือเอาทุกอย่างไปช่วยคนรวยรัฐบาลต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลของทุกๆฝ่ายจึงเกิดตัวเลข500,000ล้านว่าการหมุนเวียนในระบบเรื่องการรับจำนำข้าวเนี่ยน่าจะใช้วงเงินอยู่ประมาณนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ที่เขามองประเทศไทยอยู่เหมือนกันวันนี้นักลงทุนประเทศไทยเราต้องถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันถูกจัดอันดับในเรื่องความเชื่อถือเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำอะไรที่ไม่มีกรอบเลยผมเชื่อมั่นว่าผลกระทบเนี่ยมันจะต้องตกกับทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับขอทำคำถามเดินไปข้างหน้าเลยได้ไหมครับคือแน่นอนว่าสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องจำนำข้าวเนี่ยก็คงจะวิจารณ์แล้วอยากให้ล้มอยู่แล้วใช่ไหมแต่สำหรับคนที่เขาเห็นด้วยเนี่ยตอนแรกๆที่นโยบายนี้ถูกพูดขึ้นมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยพูดในตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดไทยบริหารราคาบริหารข้าวให้ดีๆเนี่ยมันจะสามารถส่งออกไปขายในตลาดโลกได้จำนวนมากตอนนี้เนี่ยทำเรื่องนี้มา2ปีแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะทำได้อย่างที่เคยพูดไว้ตอนหาเสียงยังเป็นไปได้อยู่หรือเปล่าก็ต้องพยายามต่อนะครับเราบอกว่าเรามีศักยภาพแต่ก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ทุกประเทศเขาก็ปรับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมๆกับเราเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะเราอาจจะไม่ดีนักในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาการคาดการณ์ก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายนักแต่ก็ยังไม่ถึงกับขนาดที่บอกว่าจะทำไม่ได้นะครับเราประสบปัญหาในเรื่องของค่าเงินมี